ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับในปี2023นะก็วันนี้เป็นวันแรกของปีนะครับทุกคนเมื่อคืนทุกคนได้ไปเที่ยวเข้าดาวที่ไหนกันบ้างครับทุกคนก็สามารถพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้นะก็วันนี้ก็เป็นวันแรกของปีนะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนก็ขอให้มีความสุขมากๆนะทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ขอให้สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะไอ้นี่นะไม่ได้มีอะไรจะมาแบบมาแจกในวันปีใหม่นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนานๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม One Punch Man นะครับ The Strongest นะเมื่อเช้าตอนประมาณตีสี่นะแหกคิตาตื่นมาเลยนะเพื่อมาสุ่มหาลาซาทะเลลึกล่างสองนะครับก็เป็นอีกไอดีหนึ่งนะอีกไอดีหนึ่งที่ผมสุ่มไปแล้วนะครับเพราะว่าผมอยากสุ่มแล้วลงตอนนั้นเลยนะเพื่อไอเนี่ยเพื่อมันเข้ามาแล้วสุ่มเลยอะแต่ผมก็มีอีกไอดีนะครับที่จะมาสุ่มในตอนนี้นะเพราะว่าตอนเช้าอะผมเขาคนในครอบครัวเขาเข้าดาวนะครับทุกคนก็เลยอันไอ้นี่นะเขาเพิ่งได้หลับได้นอนกันนะก็เลยไม่อยากรบกวนนะครับไม่อยากส่งเสียงรบกวนก็เลยไม่มีเสียงพากย์ไม่มีรีแอคชั่นอะไรเลยนะทุกคนก็จะเป็นคลิปสุ่มแล้วก็อันไอ้นี่เลยนะเอาเพียงไปตัดใส่แล้วก็ได้เลยนะแต่ก็ไม่เกลือนะทุกคนก็ถ้าใครเล่นเกมวันพันแมนก็ขอให้ไม่เกลือเหมือนผมนะครับถ้าใครจะสุ่มนะแล้วก็ใครที่เล่นเกมอื่นก็เหมือนกันนะครับใครที่จะสุ่มอะไรก็ขอให้ไม่เกลือนะครับทุกคนในปี2023นะก็ไอดีนี้เป็นไอดีเซิร์ฟ509นะครับทุกคนส่วนที่สุ่มไปเมื่อเช้านะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์513นะใครที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์2เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสามารถแอดมาหากันได้นะครับตอนนี้พลังผมแค่4,500,000เองนะครับทุกคนก็เล่นไม่ค่อยเปลี่ยนนะถ้าใครรู้วิธีการเล่นนะครับช่วยแนะนำผมได้นะครับทุกคนเพราะว่าผมเป็นมือใหม่นั้นสำหรับเกมนี้นะครับก็ผมก็ศึกษาข้อมูลจากหลายๆช่องนะครับแล้วก็สอบนะแล้วผมก็เลยทำการมาเล่นเกมนี้นะครับก็ลงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์509นะครับก็ตอนนี้ผมมีตั๋วดำอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่229ใบนะครับก็ผมไม่มีหินอะไรเลยนะที่เขาเรียกว่าหินหินปลุกตื่นหินพัฒนาตรงนี้นะผมไม่มีเลยนะผมน่าจะต้องได้เปิดเพื่อเอาการันตีที่2เอ้ยที่150ใบเอ้ย180ใบนะตรงนี้ตรงน่าจะต้องไอ้นี่นะต้องสุ่มเพื่อให้ครบ180ใบเลยนะเพราะว่านี่มีหินนี่ตรงนี้ก็3หินนะครับก็น่าจะอีกหินเดียวก็น่าจะได้อยู่นะถ้าไม่เกลือจนเกินไปนะครับทุกคนตัวละครส่วนตัวละครลาซาทะเลลึกล่างแรกก็โอเคมีแล้วนะมาทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาจัดกันเลยนะมี229ใบนะครับแต่ผมก็จะสุ่มได้แล้วก็จะพอนะครับเพื่อเก็บตั๋วไว้นะครับทุกคนมา10ใบแรกเริ่มสุ่มกันเลยไซตามะต่อยไปจังหวะนี้กดข้ามนะปั๊บเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับได้เป็นแม็กสายฟ้านะแล้วก็ได้2เศษนะโอเคมาครั้งที่2นะทุกคนครั้งที่2ก็น่าจะยังไม่มีอะไรก็กดข้ามไปเลยละกันจังหวะนี้ได้เป็นบอลทองมานะครับแล้วก็ได้อีกแค่2เศษนะได้เยอะกว่านี้ไม่ได้หรอสูงสุดลิมิตน่าจะ5เศษนะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนกดครั้งที่3ไปยุงล่างแรกมาก่อนเลยนะครับเป็นตัว SR นะแล้วก็ได้3เศษนะครับมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4ใช่ไหมครั้งที่5เป็นต้นไปผมจะไอ้นี่นะผมจะกด
ต่อยนะครั้งที่4ก็น่าจะไม่มีอะไรมั้งนะก็ได้เป็นคอมบูนะโอ้โหตัวนี้ซื้ออะไรนะนิกามุซิ3ตัวติดเลยนะมาครั้งที่5นะครับบนครั้งนี้ลุ้นออกสีทองเยอะอยู่นะแล้วก็ต่อยไปเลยจังหวะนี้ไซตามะต่อยอุกบาทเข้าไปวืบยังม่วงอยู่นะม่วง2อันนะตับฉันคำไม่ออกหรอกนะใช่แล้วครับผมคำไม่ออกแล้วครับสมัยเมียนก็ขอกดแชร์ไปเลยนะ โอ้ยเจ็บคอนะทุกคนเมื่อคืนจัดหนักไปหน่อย ให้ฉันแบกรับตำอ้าวเดี๋ยวไอ้นี่ผมบุกมา2ตัวติดแล้วนะโอ้ได้5เสียดเลยนะได้สูงสุดเลยแล้วก็ครั้งนี้น่าจะครั้งที่6แล้วนะทุกคนต้องทองมาแล้วแหละจังหวะนี้ซึมปั๊มจะได้อะไรโอ้โหยังม่วงอยู่นะครั้งที่6ปับ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 ปดีเยหากไม่อยากถูกฆ่าแล้วหลักก็จงฟังซะดีๆ ลูกน้องมาแล้วนะผู้สงสารทะเลลึกนี่แต่แค่ลาซาทะเลลึกเนอะมันมาเน่มาครั้งที่7นะเฮ้ยครั้งที่7ครั้งที่7หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะก็เสียง เสียงก็ขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับเสียงผมนะเพราะว่ารู้สึกเจ็บคอนะทุกคนครั้งที่7ไปแล้วนะครับจังหวะนี้4ทองมาแล้วจังหวะนี้จะได้เป็นตัวอะไรกันจะได้เป็นตัวหรือจะได้เป็นหินเอ้าสีม่วงมาก่อนนะหากไม่อยากถูกฆ่าโอ้โหไอ้นี่นะผู้สงสารทะเลลึกนะ โอ้โหได้เป็นหินปลุกตื่นเอ้ยหินปีศาจนะเดี๋ยวนะทุกคนเหมือนผมจะไม่ได้เปิดเสียงเกมนะเฮ้ยเปิดนี่ทำไมผมไม่ได้ยิน ไม่เป็นไรนะทุกคนไม่ได้ยินไม่เป็นไรมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครั้งที่8นะทุกคนครั้งนี้จะมีสีทองออกมาให้หรือไม่จะมาติดกันเลยไหมไม่มานะครับทุกคนก็เป็นสีม่วงนะจะได้เป็นตัวอะไรโอ้โหกลุ่มฟูบุกิแน่นอนต้องเป็นพายุนรกฟูบุกิแน่นอนนะก็ได้ยากได้เย็นจริงๆนะตัวนี้ถ้าไปเติม มาครั้งที่9นะลาซาทะเลลึกน่าจะออกมาแล้วได้แล้วนะสีทองมันโอ้โหไม่มานะก็ได้เป็นสีม่วงมาแทนนะครับปั๊บจะได้ตัวอะไรกำจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิ้นแล้วโลกใบนี้จะเป็นของพวกเราเนอะเป็นลาซาน่านฟ้านะทุกคนลาซาเหมือนกันนะต่อไปนี่ลาซาทะเลลึกแน่นอนเมื่อกี้ลาซาน่านฟ้าแหละครั้งต่อไปลาซาทะเลลึกแน่นอนทุกคนซิมก็ซิมบึ้มปั๊บสีทองมาแน่ลาซาทะเลลึกแน่นอนตัวนี้บัฟเป็นตัวให้ข้าเป็นคู่ต่อสู้ของแกก็แล้วกันให้ข้าเฮ้ยคำพูดเหมือนลาซาใต้ดินเลยใช่หรือเปล่านั่นไงลาซาเหมือนกันนะแค่เปลี่ยนแค่จากทะเลลึกเป็นใต้ดินนะลุดเลดเฉยเฮ้ยดีนะมีลาซาทะเลลึกอยู่แล้วอ่ะผมอ่ะถ้าไม่มีลาซาทะเลลึกร่างแรกนะกุมขมับแล้วนะตอนนี้โอ้โหลุดเลดเสยครั้งนี้น่าจะครั้งที่11ใช่ไหมโลที่11ใช่ไหมสีทองจะมาติดกันเลยหรือไม่ไม่มานะโอเคไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะพวกเราเพิ่มจำนวนเร็วเกินไปดังนั้นโอ้โหพวกใต้ดินแน่นอนนั่นไงทำไมมีแต่ใต้ดินอะมาครั้งที่12ได้หรือไม่จำไม่ได้ก็โกดไปเลยสิครับจังหวะนี้จะได้เป็นตัวมาหรือไม่มีเลยนะก็จะได้เป็นสีม่วงเหมือนเดิมนะปั๊บปั๊บจะได้เป็นตัวอะไรอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับ A ไม่ใช่สเน็กก็ไอ้นี่นะไอ้หอกหน่อไม้นะสเน็กโอเคไอ้เจ้างูถ้าเต้นเยาวราชนะตึ๊ด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 มาครั้งที่13นะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนว
ิวต้องมีสีทองแล้วจังหวะนี้สีทองออกมาแค่อันเดียวจัดได้เป็นอะไรเอาเดี๋ยวกำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราคือกฎของพวกเราจะได้เป็นลูกแก้วหรือหินปลุกตื่นจังหวะนี้ได้เป็นหินปลุกตื่นนะครับทุกคนผมได้เป็นหินปลุกตื่นมานะในครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่13นะครับทุกคนเดี๋ยว1 2โอเคครับทุกคนก็มันก็ยังไม่ครบนะยังไงก็ต้องเปิด180ใบเหมือนเดิมนะเพราะว่าหินไอ้นี่มี1แล้วก็มารับตรงนี้อีก1เป็น2นี่เป็น3นี่เป็น4โอเคครับก็จะต้องเปิดอีก50ใบนะครับทุกคนได้ละอีก50ใบนะก็ถือว่าโชคดีนะดีแต่ก็ดีไม่สุดนะเพราะว่าไม่ได้หินไอ้นี่นะมาก็อีก5ครั้งนะครับทุกคนก็กดข้ามไปเลยปั๊บสีทองมาหรือไม่มีนะครับมาอีกครั้งไซตามะต่อยอุกกาบาตไปเลยครับจังหวะนี้จะมีสีทองโผล่มาหรือไม่ก็ยังไม่มีนะครับเกลือจริงๆปั๊บไม่ว่าจะเผยไม่น่าจะเผชิญหน้ากับคู่น่าจะบีทคิงนะตอนนี้นี่แน่ได้จริงๆด้วยนะอุ๊ยม่วง2ตัวนะโอเคขำไม่ออกแล้วนะไม่ตอนนี้ขำออกแล้วนะเพราะว่าไม่เกลือละไปอีกครั้งสีทองจะมาหรือไม่จังหวะนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วนะไม่มีสีทองเหมือนเดิมนะทุกคนปับปับปับฉันไม่ได้ไร้เดียงสาขนาดนั้นหน้ากากหวานนะปับ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 เฮ้ยครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะจำไม่ได้แล้วนะอ๋อเปิดอีก2ครั้งนะทุกคนมาจะมีสีทองโผล่มาอีกครั้งหรือไม่น่าจะยากนะทุกคนถ้าสีทองก็น่าจะเป็นตัวนะโอเคสีม่วงปึ๊บ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 อู้อาหารมาแล้วได้เป็นยุงร่างแรกมานะปึ๊บปึ๊บมาครั้งสุดท้ายนะทุกคนก็จะครบการันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขอทอง2อันได้ไหมแบบปั๊มขอทอง2อันเลยได้ไหม2อันเลยได้ไหมอันเดียวนะรุ่นแค่ไม่ใช่ตัวแค่นั้นโอเคเป็นตัวนะถ้าคือบอสแห่งนี่ไงมาแล้วลาซาเทเลลึกถ้าผมไม่มีร่างแรกนะ ตกใจเลยนะมารอบสุดท้ายเลยนะแล้วก็เหมือนว่าผมสุ่มไป5ครั้งใช่ไหมอีก3ครั้งไม่เอาดีกว่านะก็ขอแลกตัวม่วงนะทุกคนแล้วก็มาสุ่มตัวม่วงให้ดูกันเลยนะครับก็มันจะรีในทุกๆเดือนนะก็เอาเป็นนี่ตัวนี้เลยเกวินเผื่อนะเผื่อดวงจะดีนะทุกคนมาโอ้โหไม่กระตุกแบบนี้ไม่ได้อะไรแน่นอนนั่นไงถ้ามันได้มันจะกระตุกนะทุกคนตอนต่อยนะมันจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะมาครั้งที่2ไม่เคยได้ตัวอะไรจากตัวม่วงเลยนะไม่กระตุกแบบนี้ก็น่าจะสีฟ้านะนี่ไงปึ๊บแทงท็อปแบ็คโฮนะทุกคนก็มาประสานกันเลยนะทุกคนรับของกันเลยปึ๊บได้รูปร่างมาด้วยนะปึ๊บนี่ลาซาเทลิลึกหินปลุกตื่นนะเปิดไปเลยถ้าเรามีหินไอ้นี่เราก็ไม่เกลือเท่าไหร่นะแค่120ใบเองเหมือนไอดีนั้นไอดีนั้นก็80ใบเองนะมาปลุกตื่นกันเลยนี่
ิกาซานายดึบดึบบทเฟี้ยวบทหลอดที่มูเดียวไม่ยอมแมวนะยังหลอดที่ตรงนี้ผมก็น่าจะเอามาแทนหน้ากากหวานหรือด้วงดีทุกคนน่าจะต้องหน้ากากหวานแหละน่าจะเป็นแบบนี้นะในทีมนะครับก็ปั๊บดาวก่อนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ3น่าจะได้3ดาวนะปึ๊บกี่ดาวน่าจะยังไม่ได้นะทุกคนก็น่าจะจบกันเพียงเท่านี้นะครับคลิปสุ่มหาลาซาทะเลลึกล่าง2นะก็จะมีคลิปนะทุกคนก็คือคลิปรีวิวลาซาทะเลลึกนะครับล่าง2นะครับก็น่าจะลงช่วงเย็นๆนะทุกคนก็ฝากทุกคนมาดูกันด้วยนะครับในคลิปเกม One Punch Man นะก็ขอตัวไปฟาร์มแล้วก็อัพอะไรหลายๆอย่างก่อนนะพวกทักษะพวกอะไรนะเพราะว่าผมดองป่องม่วงดู 2,003 นะก็ดองเพื่อมาไอ้นี่เลยนะอัพราซาทะเลลึกเลยนะล่าง2เลยนะตัวรักเลยตัวโปรดเลยตัวนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนใครที่สุ่มเกลือได้เกลือหรือว่าดวงดีกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์ขิงหรือคอมเมนต์พูดคุยใต้ล่างคลิปได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะแล้วนะครับทุกคนก็แฮปปี้นิวเยียร์กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย